ท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพก็กาดต้องไม่ตกอย่างที่เคยพูดคุยกันนะครับแม้ตัวเลขจะเป็นเลขหลักเดียวนะครับก็ยังต้องจําเป็นที่จะต้องดูแลกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของโลกอย่างที่เคยรายงานกันไปก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าไว้วางใจนะครับวันนี้ครับเป็นการรายงานหนึ่งรายสําหรับวันนี้นะครับ ที่พบขึ้นมาใหม่ในรอ,รอบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมเพิ่มขึ้นเป็น3,018รายหายป่วยเพิ่มขึ้นอีก6รายนะครับก็เป็น2,850แล้วก็ข่าวดีวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยังคงที่56คนอยู่นะครับแล้วก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้112ราย รายละเอียดของทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นภาพของผู้ป่วยใหม่เมื่อวานนี้เป็นศนวันนี้1ก็ยังเป็นที่น่าพอใจนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะต้อนรับเข้าสู่การประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่สองก็อยากจะให้ตัวเลขเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมาดูเรื่องของรายใหม่ที่ว่านี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับ เป็นผู้ป่วยรายนี้ก็คือผู้ป่วยชายไทยอายุ39ปีอาชีพรับจ้างภูมิลำเนาเขาอยู่ที่เชียงใหม่ครับแต่ว่าเคยทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้ออกเดินทางออกจากภูเก็ตในวันที่2พฤษภาคมเพื่อกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะพร้อมลูกและภรรยาก็ได้รับการตรวจจากการดาเนินการค้นหาผู้ป่วยจากวิธีการของอสมมในพื้นที่ที่เชียงใหม่ นะครับก็ได้พบว่าติดเชื้อในรายนี้มีข้อที่จะต้องอวิเคราะห์พิจารณาก็คือผู้ป่วยเป็นคนที่ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทําทงานอยู่ที่ภูกเก็ตก็มาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้ันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือไม่มีอาการแล้วก็เป็นคนทีอ่อยู่ในวัยที่เราพูดกันบ่อยๆครับ2 0่ถึง39ปีก็คือวัยทำงานนี่แหละครับ ไม่มีอาการแล้วก็ทำงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะรับทราบได้เลยนะครับว่าเขามีอาการติดเชื้อหรือยืนยันยังไงเป็นความสามารถของการค้นหาของอสมอในพื้นที่ครับนี่คือความสำคัญที่ว่าทำไมหน่วยงานในพื้นที่ถึงระดับบุคคลในพื้นที่ถึงมีความสำคัญ อันนี้ต้องให้เครดิตต้องให้ความสำคัญกับอสมอนะครับที่สามารถที่จะดึงเอารายนี้เข้ามารับการตรวจแล้วก็พบว่าเป็นผลบวกนะครับเป็นผลยืนยันแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ต้องนํำเรียนว่าเขาเป็นคนพื้นเพของเชียงใหม่เองก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ก็ดูแลคนที่กลับมาอย่างภูมิลำเนาของตัวเองถึงแม้จะมาจากพื้นที่เสี่ยง ท่านก็ให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลดีขณะเดียวกันก็อยากจะสื่อสารไปถึงทางคนที่มาจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็ได้ออกจากพื้นที่ไปในหลายๆที่ถ้าท่านมีอาการหรือมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ารับการตรวจก็เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่ได้บอกไว้ว่าพื้นที่เสี่ยงบวกกับจะมีประวัติมีไข้หรือไม่มีไข้อะไรก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถที่จะเข้ามารับการตรวจอาการน้อยนิดเพียงแค่จมูกไม่ได้กลิ่น แค่นี้ก็เข้ามาตรวจได้แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารถึงทุกๆท่านการมาตรวจโดยเร็วเราก็ได้ได้เจอโดยเร็วท่านก็ได้รับการรักษาโดยเร็วกันจัดการกับเชื้อก็ได้โดยเร็วนะครับอันนี้เราพี่น้องกันอยู่เมืองไทยนะครับก็ต้องดูแลกันนะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่เราดูแลคนต่างชาติที่เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านครับมาที่บทสรุปของแผนที่ประเทศไทยนะครับก็สีเขียวไป ทั้งประเทศและตอนนี้นะครับก็มีพื้นที่ที่ยังสีแดงแดงก็คือมากกว่า10าคนนะครับต่ออัตราป,ป่วยสะสมนะครับต่อแสนประชากรเนี่ยก็จะอยู่ที่5จังหวัดสีแดงแดงนั่นนะครับนอกนั้นก็ดีหมดเลยนะครับก็ทำให้ตอนนี้มีจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยใน28วันที่ผ่านมาคือ19จังหวัดแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ป่วยใน28วันที่ผ่านมา 49จังหวัดและ9จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนเลยนะครับกรุงเทพยังอันดับหนึ่งในจํานวนภูเก็ตยังเป็นอันดับ1ในอัตราการเกิดนะครับเช่นเช่นเคย